สวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะวันนี้หลังจากทริปปีใหม่ทุกคนไปเที่ยวปีใหม่ไหนมาส่วนบีนั้นนะหรืออยู่กับพายุหิมะนะคะช่วงนี้ก็ทำงานนะกับปีใหม่ก็เข้าหมวดเดิมอย่างนี้ก็ได้มาค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาชิมนี่กันคือโฟกัสสิคะโฟกัสสิคะนี่ไงนี่ทุกคนอันเนี้ยมันเป็นยำมาม่านะคะยำมาม่าใส่ลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นคือแบบว่าลูกชิ้นปลาลูกชิ้นฮอทดอกนู่นนี่นั่นคือหลายอย่างมากเรามาชิมกันเถอะผักก็จะมีแครอทนะมาค่ะพี่ติ๊กเรียบร้อยไปแล้ว1ชามเหลือบีวีไม่ได้ชิมเลยไม่พูดคำทำเพลงเยอะมากเลยอ่ะเยอะมากเลยมันเหมือนไม่โฟกัสอ่ะโอเคอร่อยไม่ได้กินยำนานมากเลยทุกคนเอาดูนานมากอ่ะช่วงนี้พายุเข้าที่ฟินแลนด์ทุกคนโอ้โหลมแรงมากเลยอ่ะมากสุดๆเดินไปนี่แทบปิวยำหิวบีเลิกงานเสร็จปุ๊บก็ไปที่ช็อปนะช็อปหมายถึงว่าบีไปซื้อซิมใหม่ค่ะซิมเขาเรียกว่าอะไรนะซิมนาโนอ่ะเอามาใส่โทรศัพท์ใหม่แล้วตอนนี้บีก็กำลังถ่ายโทรศัพท์ใหม่อยู่นะคะก็โอเคเนาะแต่ว่ามันเพิ่งเข้าฟินแลนด์ได้ไม่นานค่ะหรือเปล่ากี่เดือนนั่นแหละแต่ว่าที่ไทยก็คงเป็นปีแล้วมั้งพี่ว่าเนาะช่วงนี้มุกไหลเบียร์ยังใช้ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เอาจริงๆต้องบอกว่าเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะเพราะเห็นเขาบอกมีลูกเล่นเยอะมากยำใส่แครอทด้วยนะคะตาลูกตาฮอทดอกลูกชิ้นเยอะเวอร์พอดโพมากมีฟิลแบบไม่อยากกินผักเยอะเอาเนี่ยปกติกินยำมันต้องมีผักเนาะกินใบมุกก็ไหลไปช่วงนี้เข้าแบบหมดทำงานนะทุกคนก็ได้หยุดอีกทีเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ดีว่าดีนะบ้านเราอ่ะเช่นสมมติว่าวันปีใหม่สมมติว่าวันปีใหม่ตรงกับวันจันทร์อย่างนี้ใช่ไหมบ้านเราก็จะมีแบบว่าหยุดชดเชยบีไม่แน่ใจว่าหยุดชดเชยยังมีอยู่หรือเปล่านะระบบนี้แต่ว่าเมื่อก่อนนะมันจะเป็นแบบหรือถ้าสมมติว่าเปลี่ยนไปก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะก็คือถ้าสมมติว่าเมื่อก่อนนะเนาะถ้าสมมติวันจันทร์ตรงวันที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะหยุดใช่ไหมแล้วก็ชดเชยเป็นวันที่สองอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ฟินแลนด์ไม่มีนะทุกคนถ้าสมมติว่า
ไม่มีชดเชยอ่ะไม่มีชดเชยวันที่สองก็คือไปทํางานอะไรประมาณเนี้ยอย่างเช่นวันที่หกเนี้ยลบเปียเนี่ยมันก็จะเป็นว่าวันหยุดใช่ไหมก็เป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมก็คือวันจันทร์ก็ไปทำงานปกติเงี้ยถ้าบ้านเราก็จะแบบอย่างเช่นวันอาสาฬหบูชาอย่างเงี้ยก็วันเข้าพรรษาอย่างเงี้ยหยุดถ้าตรงกับวันธรรมดาอย่างเงี้ยเราก็จะได้หยุดชดเชยใช่ไหมแต่ว่าที่ฟินแลนด์ไม่ค่ะเสาร์อาทิตย์ก็คือถ้าหยุดตรงกับเสาร์อาทิตย์ปุ๊บเงี้ยก็จะไม่มีชดเชยใช่เลยอยากหยุด ช่วงนี้รู้สึกแบบว่ามันแบบอากาศข้างนอกไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะทุกคนก็ไม่อยากจะตื่นตอนเช้าอะไรเงี้ยเมื่อเช้าเดินไปทำงานโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าสุดๆไปเลยทุกคนบีใส่หมวกอย่างนี้ใช่ไหมใส่หมวกเนี้ยแล้วก็ผมมันก็อยู่อย่างนี้ใช่ไหมหมวกมันก็ปิดแล้วก็ผมบีอยู่เนี้ยทุกคนเมื่อเช้าเนี่ยเดินไปฮามากเลยกะจะถ่ายคลิปลงในกะจะถ่ายเป็นแบบว่า IG story เนี่ยคือถ่ายไม่ได้ทุกคนเอาถุงมือออกไม่ได้คือมันลมอ่ะต้องรีบแบบเดินไปที่ทำงานอะไรเงี้ยลมแรงมากเมื่อเช้าตัวก็อย่างเงี้ยเลยอ่ะเงินเราก็ยังขำเงินเมื่อเช้าอยากจะวิ่งก็วิ่งไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันจะลื่นนะฮะตอนแรกก็จะทำยำใส่สุดปลาก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวกินไม่ได้ อย่างจริงมันก็อร่อยแหละเคยทำมาแต่ว่าไม่ใช่แบบว่ายำมาม่านะยำอย่างอื่นยำปูม้าอย่างเงี้ยใส่อร่อยดีมีหมูยอด้วยนะหมูยอลูกชิ้นปลาแล้วก็ฮอทดอกเส้นก็จะเหลือไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ลูกพี่เมื่อกี้เอาเส้นมาซะเยอะอร่อยถ้าบินลงดึกนี้ก็ทุกคนก็คงหากินได้อยู่คิดว่าเซเว่นคงมียำเห็นมียำหมูยอด้วยนะที่แบบที่สวนเซนที่สวนเซนที่เซเว่นยำเราใส่เครื่องปรุงมาม่าอร่อยดีดีว่านะเสียงลมอ่ะกระทบหลังคาเมื่อคืนนึกว่าหลังคาจะกระเจิงแรงมากอ่ะหรือว่าคงทั่วทางฟินแลนด์อ่ะใครที่อยู่ฟินแลนด์ก็ดูแลรักษาสุขภาพนะคะเพราะว่าถ้าป่วยมาแล้วมันจะไม่ดีเอาเนาะก็ใส่เสื้อผ้าหนาๆนะคะดูแลตัวเอง
อร่อยคลิปนี้ก็จะนั่งกินอย่างเดียวค่ะไม่ค่อยพูดเข้าใจทุกคนมีน้องส่งเข้ามานะบอกว่าคลิปบีอ่ะเมื่อลงไปที่2คลิปก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่บีถ่ายด้วยโทรศัพท์ใหม่เนี่ยค่ะ S9 เนี่ย S9 Plus เนี่ยบีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันบีฟังอ่ะมันก็เป็นค่ะสักพักนึงอ่ะฟังไปอ่ะได้ยินหูใส่หูฟังได้ยินข้างเดียวสักพักนึงก็ได้ยินอีกข้างนึงบีก็งงเอ้ยโทรศัพท์เป็นอะไรหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่บีถ่ายคลิปอะมือมันไปปิดลำโพงอีกฝั่งหนึ่งไหมอะแล้วก็มันก็เลยไปโดยอัตโนมัติอีกฝั่งบีก็ไม่รู้เหมือนกันบีลองฟังว่าเออใช่มันก็เป็นมันก็จริงด้วยอะไรเงี้ยขอบคุณน้องนะคะที่บอกว่าเออแบบสังเกตเห็นอย่างเงี้ยแต่ว่าบีก็อะไรนะได้ลองดูได้ดูคอมเมนต์นะคะก็หลายคนก็บอกว่าเออแบบเสียงแบบไม่มีเลยอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าบีอัพวิดีโอลงใหม่อย่างเงี้ยถ้าคนดูอย่างเงี้ยถ้ารีบดูอย่างเงี้ยมันจะแบบเสียงไม่ค่อยชัดภาพไม่ค่อยชัดอะไรเงี้ยนะคะตอนนั้นนะคะให้กด refresh เนาะแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะเป็นบอกว่าเออภาพชัดเงี้ยถ้าแบบว่าอัพวิดีโอลงใหม่ๆก็จะไม่ไอ้นี่เนาะมันจะไม่ชัดเท่าไหร่โอเคทุกคนเดี๋ยวกินคำนี้เสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวไปละจะไปนั่งกินต่อนะคะแล้วก็ตัดคลิปนี่แหละก็รีบลงเลยเนาะจะได้ลงดึกกินมาจะจบคลิปแล้วไม่รู้มีใครสังเกตเห็นหรือเปล่านะมีอะไรแปลกไปใช่ไหมคะอะไรเพิ่งนั่งทาตาข้างเดียวทาตาข้างเดียวย่างนึกไม่ได้ทากูบีอ่ะไปซื้อไอแชโดว์มาใหม่นะพาเลทที่ของ Smashbox อ่ะทุกคนแล้วสีมันปั๊วมากเลยอ่ะแล้วบีก็เลยลองที่ร้านเนาะทุกคนฮามากเลยก็คือลองที่ร้านใช่ไหมแล้วก็บีก็ทาข้างเดียวเงี้ยแล้วบีก็เดินซื้อของอย่างเงี้ยคือไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วคันนี้บีอัดวิดีโอไปเงี้ยตอนแรกก็ลืมดูไงว่าเออทาตาข้างเดียวเนี่ยอะไรเงี้ยไปมาอ้าวมองกล้องทีนึงอ้าวบีทาข้างเดียวเนี่ยเออแล้วก็เป็นไงแล้วมีความแบบไม่มีใครกล้าทำอย่างนี้หรอกก็ประมาณนี้แหละเนี่ยสีมันสวยมากเลยนะเดี๋ยววันหลังจะมาแต่งหน้าให้ดูนะคะจากพาเลทนี้เนาะคือบอกว่าตอนนี้มันกำลังลดราคาอยู่เนาะก็หลังปีใหม่ไงทุกคนก็ซื้อในราคาเต็มมันเกือบ30ยูโรมั้งถ้าจะไม่ผิดแล้วมันครึ่งราคาเนาะมันก็ได้29ยูโรกว่าๆเลยเพราะมันลดแล้วเหลือ14.75หรือประมาณนี้แหละนั่นแหละเดี๋ยวบีมาแต่งให้ดูแล้วกันเนาะมันก็จะได้ประมาณนี้ค่ะไม่ใช่ลุคแบบนี้ลุคที่ว่าสวยปั๊วมากเลยอ่ะคือมันเป็นกลิตเตอร์สวยมากสวยมากติดดีมากนะคะมันจะเป็นพาเลทเล็กๆอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวบีมาแต่งให้ดูโอเคถ้างั้นบีไปแล้วหวังว่าจะชอบคลิปนี้นะคะมากินมาขำแล้วก็มาอะไรก็ไม่รู้นะกระตาตัวเองโอ้เนี่ยแหละอย่างนี้ก็สวยดีนะเพราะบางคนชอบไงว่าเออพี่บีชอบให้แต่งหน้าอะไรเงี้ยเพราะบางคนก็แบบชอบเออบีไม่แต่งหน้าไงบีก็เลยโอเคค่ะคือรักเท่าๆกันนะคะแล้วก็จัดตามที่ขอเลยค่ะคือว่าถ้าคนไหนว่าเออชอบแบบว่าเห็นหน้าสวยๆอย่างเงี้ยก็หันฟังนี้ถ้าคนไหนถ้าบอกว่าหน้าล้นๆก็ฟังนี้อะไรเงี้ยโอเคไปละไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าโอ้ไม่มีสาระอะไรเลยคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ